อกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็ยืนยันว่ากองทัพสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับและก็ไม่ต้องการให้ทหารนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับ2วันเนี่ยก็ทราบข่าวว่ามีการข่าวลือกันว่าทหารจะนำกำลังออกมาปฏิวัติหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็อยากจะเรียนอีกครั้งนึงนะครับว่าเราไม่มีความมุ่งหมายในอันที่จะทำให้บ้านเมืองเกิดความไม่สงบเรียบร้อยก็ขอร้องว่าอย่าเอาภารกิจทางการทหารเนี่ยมาเกี่ยวพันกับเรื่องโน้นเรื่องนี้มันยุ่งกันไปหมดนะผมจะคอยดูนะว่าสื่อฉบับไหนเรื่องไหนคอลัมน์ไหนเขียนที่มันสร้างสรรค์บ้างแล้วถึงวันไหนก็ตามที่มันมีเหตุการณ์เสียหายต่อประเทศชาติไอ้คนที่เขียนห่วยๆนะรับผิดชอบด้วยผมก็จำเป็นต้องหงุดหงิดนะเพราะไม่รู้เอาเรื่องอะไรมาพูดไร้สาระสิ้นดีเลยแต่ละเรื่องนะทำไมเรื่องปฏิวัติรัฐประหารเขียนอยู่ได้มันก็เขียนไม่ทำไมนะใครจะปฏิวัติใครจะรัฐประหารใครสัญญาใครไม่สัญญาเขียนทำไมเราก็ไปให้ความสำคัญกับมันทำไมถ้าไม่ให้ความสำคัญกับทุกเรื่องมันก็จบแล้วนายจตุพรพรหมพันธ์ถามจี้ใจผู้บัญชาการทหารบกให้รับปากไม่รัฐประหารนะคะแต่ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นไม่ยอมสัญญาค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกกล่าวถึงกรณีที่นายจตุพรพรหมพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้รับข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐว่าจะมีการรัฐประหารจึงเรียกร้องไปยังผู้บัญชาการทหารบกให้ออกมาสัญญากับประชาชนว่าจะไม่ยึดอำนาจโดยระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวไปแล้วจึงไม่จำเป็นที่จะต้องสัญญาอะไรกับนายจตุพรเพราะนายจตุพรก็ไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชากรณี CIA ของทหารก็ CIA ไปถาม CIA ผมไม่มี CIA ก็กระบวนการข่าวกรองไม่มีค่ะแล้วมันจะกระทบความมั่นคงไม่มีไม่รู้ไม่มีเขาชี้แจงกันหมดแล้วเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงหมดแล้วหน่วยงานเกี่ยวข้องก็ชี้แจงแล้วก็จบแล้วไม่มีถามแล้วไม่ต้องถามไม่จะไปให้ความสำคัญให้ค่าอะไรตั้งหนานะจะเห็นจะฟังบอกว่าจะให้ผมให้สัญญาว่าจะไม่มีการปฏิวัติทำไมผมต้องไปให้สัญญากับใครอ่ะผมใครเป็นผู้บัญชาผมรับจีบว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บัญชาผมไม่เกี่ยวคนอื่นทางการเมืองทหารได้แทรกแซงยุยงสนับสนุนม็อบป่วนเมืองจนเกิดความโกลาหลกฎหมายไม่เป็นกฎหมายจนผู้ร้ายที่ทหารติดอาวุธคุ้มครองก่อจลาจลในที่สุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้ยึดอำนาจตั้งตนเป็นผู้นำคณะรัฐประหารขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยแซงว่าจะนำประชาธิปไตยกลับคืนมาพร้อมความสุขแก่ประเทศไทยแต่แล้วความต้องการแท้จริงก็เปิดเผยออกมาเรื่อยๆคณะเผด็จการทหารออกคำสั่งมากมายเพื่อกวาดล้างผู้ที่ไม่เห็นด้วยและกำหนดกฎเกณฑ์ที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกตนเองและถึงที่สุดก็ได้นำรัฐธรรมนูญชั่วคราวออกมาบังคับใช้เพื่อเคลือบฉากหน้าหลอกประเทศต่างๆทั่วโลกแต่ที่จริงแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีอะไรเลยที่เป็นประชาธิปไตยเป็นเพียงการให้อำนาจเผด็จการเด็ดขาดแก่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายิ่งกว่านายกรัฐมนตรียิ่งกว่าจอมพลคนใดในอดีตให้อำนาจท่านผู้นำแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็จะตั้งท่านผู้นำให้เป็นนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเบ็ดเสร็จให้อำนาจท่านผู้นำตั้งและปลดคณะรัฐมนตรีให้อำนาจท่านผู้นำแต่งตั้งสภาปฏิรูปให้อำนาจท่านผู้นำแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ถ้าไม่ชอบท่านก็เลาะรัฐธรรมนูญทิ้งได้และให้เขียนใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจถ้าท่านอยากใช้อำนาจก็ใช้ได้เลยทันทีตามใจท่านผู้นำย้อนยุคไปยิ่งกว่าสมัยก่อนโดยไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งขนาดกกต.ยังต้องปากไม่ว่าจะอำนาจบริหารหรือจะกู้เงินมาจ่ายจำนำข้าวหรือจะสร้างเขื่อนสร้างถนนตัดป่าเขาใหญ่
ปปช.ก็ไม่กล้าตรวจสอบ NGO ก็ไม่กล้าเดินประท้วงคัดค้านไม่ว่าจะอำนาจนิติบัญญัติอนุมัติสร้างรถไฟทางคู่ความเร็วสูงได้ทันใจนิรโทษกรรมตัวเองได้ทันทีศาลรัฐธรรมนูญยังไม่กล้าหรือประชาธิปัตย์ไม่กล้าค้านมวลมหาประชาชนกปปส.ก็ยังไม่กล้าเป่านกหวีดหรืออำนาจตุลาการจะประหารใครๆก็ได้ทันทีตามใจท่านยิ่งกว่าอำนาจประธานาธิบดีโดยไม่ต้องมีพระบรมราชโองการหรือรอพระปรมาภิไธยท่านผู้นำจะเป็นผู้รับผิดชอบเองแต่เพียงผู้เดียวแต่ดูก่อนรัฐธรรมนูญชั่วคราวนี้ยังกำหนดว่าท่านผู้นำประยุทธ์ทำอะไรก็ไม่ผิดทั้งที่ได้ทำลงไปแล้วใช้คนให้ทำหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆในอดีตปัจจุบันและอนาคตก็ไม่มีความผิดไม่ต้องรับผิดใดๆทั้งสิ้นรับแต่ความดีความชอบเท่านั้นในยุคที่อยู่ในเมืองตาเหล่คนไทยก็ต้องเหล่ตาตามทำเป็นมองไม่เห็นอำนาจเผด็จการของท่านผู้นำที่ครอบงำเขียนอยู่นับว่าเป็นรัฐธรรมนูญเผด็จการอ้างชื่อเป็นประชาธิปไตยที่เผด็จการทั่วโลกต้องอับอายและยอมสู้ฮกอย่างแท้จริงมันอ้างชาติและองค์ราชามวลประชาพากันสงสัยรัฐประหารล้มล้างทำลายไม่ต้องมาสัญญา